วันที่14กรกฎาคม2560ที่ห้องประชุมสารการจังหวัดอ่างทองพลโทนายแพทย์อำนาจบารีผู้อำนวยการสำนักง,งานบรรทัทุกและประชาธาไมพิทักษ์สภา,ากาชาติไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมศึกษาดูง,งานจิตอาสาลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติดึงในโอกาสสำนักง,งานบรรทัทุกและประชาธรรมพิทักษ์สภา,ากาชาติไทยครบรอบ100ปีในปีพุทธศักราช2513กิกิจกรรมจิตอาสาลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักง,งานบรรทาทุกและประชา,าธรรมพิทักษ์สภากาชาติไทยร่วมกับสำนักง,งานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสำนักง,งานยุวกาชาติสำนักง,งานอาสากาชาติและสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในโอกาสสำนักง,งานบรรทาทุกและประชา,าธรรมพิทักษ์สภากาชาติไทยจะครบรอบ100ปีในปีพุทธศักราช2 5ง3เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องจิตอาสาให้เกิดขึ้นในสังคม ให้รู้จักการช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนและมองเห็นพระ,ระ,ะของสังคมเป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือช่วยเหลือกันตลอดจนให้จิตอาสาได้เห็นถึงการดำเนินงานด้านจิตอาสาที่มีหลายด้านอาทิการรับฟังประสบการณ์การดำเนินงานจิตอาสาเหล่ากชาติจังหวัดอ่างทองการศึกษาดูง,งานในพื้นที่ณนศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูผู้สูงอุตกภัยต้นแบบเพื่อนพึงพายายามยากสภากาชาติไทยตามแนวพระราชด,ดำริเศรษฐกิจพอเพียง ที่ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้พึ่งพาซึ่งกันและกันและกิจกรรมสร้างบ้านให้ผู้ได้โอกาสผู้ประสบอุทกภ,ภัยที่ตะบน400อำเภอพิเศษชายชานจังหวัดอ่างทองนอกจากนี้ยังมีโอกาสเยี่ยมชมศูนย์สภากาชาติไทยเวชภา,า,าเฉลเมพื่เกียรติด้วยสภากาชาติไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์เนี่ยก็มองโจทย์ตรงนี้อยู่ว่าทำองไรทำให้ชุมชนนี้เข้มแข็งได้ จะเป็นทุกภาคส่วนก็ดีจะเป็นนักเรียนอาสาสมัครคนในชุมชนผู้บริาหารท้องถิน่นรวมทั้งภาครัฐในท้องถิ่นเนี่ยต้องช่วยกันคิดว่าทำยังไรให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้ตระหนักรู้ว่าเฮ้ยมีโจทย์อะไรในพื้นที่นอกจากเรื่องภัยแล้วยังเเรื่องที่อยอาศัยเรื่องการศึกษาการพยาบาลอาชีพทั้งหลายแหลเนี่ยมองในภาพรวมทั้งหมดนี่คือเขาเรียกว่าชุมชนพร้อมรับภัยพบัติหรือชุมชนที่ รีเซียนคอมมิชชั่นรีเซียนนี่เป็นอันหนึ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเรามันค่อยๆขยายไปเพราะาถ้าชุมชนเข้มแข็งตำบลเข้มแข็งอำเภอเข้มแข็งจังหวัดเข้มแข็งหรือรีเลียนหมดประเทศก็รีเซียนทั้งโลกรีเซียนนี่คือเป็นอันหนึ่งที่ที่จะฝากแนวคิดไปนะครับสุรกิจพริปดิถ่ายภาพประดิพ,รดพมรขาว